ดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับรายการมั่งมีสีสุขนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเวลาดีๆ 10:00 น. ถึง 11:00 น.ครับเรื่องราวของโหราศาสตร์นะครับแต่ละวันนะฮะถ้าใครมีเรื่องต่างๆที่อยากจะเช็คดวงก็สามารถเรียกว่าโทรมาที่เบอร์02ในเบสที่3แล้วก็ฝากคำถามนะฮะอย่างชัดเจนชื่อวันเดือนปีเกิดนะฮะเวลาเกิดนะครับที่ Facebook ของไทย CCTV ครับคุณผู้ชมกล่องรับสัญญาณ PSI นะครับ Big 4ช่อง123 GBM Z ช่อง58และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศครับวันนี้วันศุกร์ครับเรื่องราวของพลังเลขพลังดาวกับอาจารย์ดารินดารกุลครับสวัสดีอีกหนึ่งครั้งครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้อากาศค่อนข้างจะโปร่งๆเนาะค่ะนะครับผมไม่สบายครับอาจารย์ อาจารย์บอกเสียงไม่ค่อยมีคุณผู้ชมผมว่าอีกประเด็นวันนี้น่าสนใจเพราะว่าเรื่องของเงินเนาะก็อยากมีเงินเยอะๆและอยากเก็บไว้มันดูมีความภูมิฐานคุณผู้ชมเนาะวันนี้เทคนิคการเปิดบัญชีธนาคารให้เงินเข้าไม่หยุดนี่จะเป็นอย่างไรวิธีการเช็คเบื้องต้นทำยังไงครับอาจารย์ครับเบื้องต้นก็ต้องเลือกธนาคารด้วยครับพี่สุชาติธนาคารมีผลเหรอฮะมีผลเรื่องสีหรือเรื่องอะไรเรื่องสีค่ะเรื่องสีธนาคารในบ้านเรามีโอ้ประมาณ 6-7-8 ธนาคารเนาะครับต่อเลยครับก็สีก็ค่อนข้างหลากหลายคือถ้าเราถ้าเป็นถ้าเอาแค่วันเกิดก่อนนะพี่สุชาติวันเกิดก่อนเนี่ยสีธนาคารที่เราควรจะไปเปิดก็คือสีที่เป็นดาวของสีของเราอ๋อโอเคโอเค อย่างคนเกิดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยครับอาจารย์คนเกิดวันอาทิตย์ดาวสีของเขานะคะก็คือดาวพุธนะคะก็จะต้องเป็นสีเขียวโอเคให้อย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ก่อนนะผู้ชมนะเอาวันเกิดก่อนนะเอาวันเกิดก่อนนะคะต่อไปถ้าคนเกิดวันจันนะคะวันจันวันจันดาวสีของเขานะคะก็คือสีม่วงสีม่วงรู้นะแบงค์ไหนสีม่วงนะแบงค์ไหนสีเขียวนะแต่ฮะเพชรมรดกแต่ดาวจันทร์กับดาวเสาร์สีม่วงเนี่ยจริงๆเป็นคู่ที่ไม่ค่อยดีต่อกันนะคะไม่ถูกกันดังนั้นต้องเช็คในราศีจักรนิดนึงนะคะครับผมว่ามีคุณภาพดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะครับผมต่อไปค่ะคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารก็ต้องใช้สีส้มค่ะวันอังคารสีส้มมีทอธงนำหน้าเนาะมีอยู่ค่ะครับผมต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธวันพุธคนเกิดวันพุธก็ต้องใช้สีม่วงเช่นกันค่ะสีม่วงฮะทอทหารนำครับค่ะทอทหารมีหลายแบบนะทอทหารที่เป็นสีม่วงวินเวทใหม่ด้วยสีม่วงสดใสม่วงดูดซับใช่ไหมโอเคครับผมต่อไปเอาวันเกิดก่อนนะวันเกิดก่อนนะต่อครับต่อไปคนเกิดวันเสาร์ค่ะวันพฤหัสจะฮะค่ะวันพฤหัสครับไปวันพฤหัสนะคะคนเกิดวันพฤหัสค่ะจะต้องเป็นสีแดงค่ะไม่มีมีไหมพี่สุชาติแต่ไม่มีชมพูได้ไหมชมพูได้ค่ะไม่เสียหายนะคะชมพูก็ได้เป็นเงินเขาได้อยู่ได้อยู่นะคะได้อยู่ครับต่อไปวันศุกร์ครับก็ไปเปิดธนาคารสีแดงมีไหมมีนี่มีไหมมีใครคาดแดงแดงแถบล่าสุดนะมีแดงไหมยังเนาะยังเนาะไม่มีเนาะยังไม่มีครับผมครับอ่ะต่อไปวันศุกร์ครับต่อไปวันศุกร์นะคะวันศุกร์สีชมพูค่ะอ๋อวันศุกร์สีชมพูครับผมต่อไปวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์นะคะสีฟ้าค่ะวันเสาร์สีฟ้าแต่ต้องเช็คในราศีจักรนิดนึงด้วยเพราะว่าศุกร์เสาร์เนี่ยเขาเป็นคู่แบบที่ไม่ดีต่อกันใช่มันมีปัญหาเรื่องเงินด้วยนะคะเดี๋ยวเช็คกันก่อนนิดนึงนะครับอันนี้เรื่องวันเกิดก่อนนะว่าเกิดวันอะไรจันทร์อังคารถึงวันอาทิตย์นะครับก็น่าจะครบหมดแหละนะครับแบงค์บ้านเราก็จะมีอะไรไล่เลยนะฮะกสิกรไทยพาณิชย์นะครับกรุงศรีกรุงไทยนะครับธกส.ธนชาตินะและแอนด์เฮ้าส์อิสลามเยอะเยอะเยอะเกือบ10นะเกือบ10นะเกียรตินาคินบ้านไทยเครดิตสักอย่างที่มาใหม่ล่าสุดเนาะหาสีแดงมาเจ้าของแบงค์นะถ้ามีสีแดงน่าจะถูกโฉลกนะยังไม่มีนะสีแดงยังไม่มีนะยังไม่เป็นสปอนเซอร์เลยยังไม่มียังไม่มีสีแดงนะครับแต่มีเยอะนะย่อยๆอีกเยอะเลยนะครับผมเนาะอ่ะครับผมอ่ะต่อครับทีนี้วิธีการดูหลักการต่อไปครับต่อไปค่ะถ้าเรารู้ลัคนาราศีนะคะถูกดวงชะตากันขึ้นมารู้ลัคนาราศีเนี่ยเราก็จะจับตัวที่เป็นเรื่องของดาวเงินนะคะดาวเงินนะคะที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะ อย่างเช่นถ้าลัคนาราศีเมษเริ่มที่เมษก่อนอย่างเมษเนี่ยเขาก็จับดาวเลข6ไว้เลยเพราะว่าเลข6เนี่ยสีฟ้าเนี่ยสีน้ำเงินอย่างเงี้ยค่ะเป็นเลขของการเงินของเขาที่จะหมุนเวียนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของลูกค้าเขาด้วย
นะคะค่อนข้างดีทีนี้ตัวเลขเหล่านี้ตัวเลขเด่นๆก่อนเนี่ยขอให้ไว้หลังสุดหลังสุดเลยดูดซับนะคะดูดซับเข้ามาเรียกเงินเข้ามาให้เขานะคะแล้วอาจจะต้องจัดพวกเลขที่มีสติมีปัญญาไว้สำหรับเก็บเงินด้วยคือขอเลข5เนี่ยในทุกบัญชีถ้ามีเลข5ไว้เนี่ยจะค่อนข้างดีค่ะพี่สุชาติหลักการก็คือเหมือนเบอร์โทรศัพท์เนาะใช่ไหมจ๊ะใช่ถูกต้องนะครับทีนี้แบงก์มันมี10ตัวใช่ไหมสิบตัวคืออย่างราศีเมษนี่คือ6นี่เอาไว้ท้ายไว้ท้ายสุดหลังสุดเมษเนี่ยจะเด่นสำหรับเขาเลยทีเดียวครับผมแต่ที่บอกว่าทุกอันต้องมี5เลขบัญชีควรจะมี5ว่ามีสติในการใช้จ่ายนี่จริงๆรวมไปถึงพวกเนี่ยใช้ในเรื่องของรหัส ATM ได้เลยนะคะรหัสเข้าเคแบงค์ได้เลยบางทีหลับหูหลับตาแบบโอนทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไว้หลังสุดก่อนเลข6เลข5เนี่ยพอดีว่าสำหรับเมษเนี่ยบางทีมันเป็นวินาศครับมันก็จะแบบออกรั่วมากก็อย่าเก็บไว้หลังสุดละกันเลข5มีไว้ให้สติแต่อย่าไว้หลังสุดมากนะคะต่อไปค่ะเลขนะคะของเขาอีกอันนึงคือเลข1นะคะ1เลข1เนี่ยเป็นเลขของสิ่งใหม่ๆความสำเร็จทีเนี้ยพอ1 6เนี่ยมันเป็นคู่เสริมพลังสมพลกันก็จะเรียกเงินได้หนักแน่นดังนั้นมีปัก1 6ไว้หลังสุดสำหรับเมษแต่ทีนี้นะฮะเลขการเปิดธนาคารเนี่ยมันง่ายเราขอดูได้คุณผู้ชมขอดูได้นะขอดูได้นะผมเคยไปฮะมีท่านอาจารย์คนนึงเคยแนะนำเราก็ไปดูเลยไล่เลยก็ถ้าไปเช้าๆหน่อยถ้าไปในจังหวะที่คนเป็นร้อยก็คงจะโดนบังเหงเขานะไปเช้าจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขามีโอกาสเลือกได้เลือกได้พี่สุชาติเลือกได้เลือกได้ครับทีนี้มีเลิกไหมในการเลิกในวันเวลาไม่ได้การไปเปิดบัญชีไหมหลายคนเขาถือเรื่องนี้นะอาจารย์เอาแบบที่ง่ายที่สุดก่อนเลยนะวันเสาร์ไปวันเสาร์เหรอฮะอย่าไปไม่ไปวันเสาร์วันเสาร์นี่เศร้ามากอย่าไปค่ะและจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยในเรื่องของเงินทองไปวันศุกร์วันศุกร์เป็นดาวของเรื่องเงินเรื่องทองนะคะหรือถ้าคนที่แบบว่าศุกร์กาลกินีเช่นคนวันอาทิตย์ก็อย่าเพิ่งไปวันพฤหัสบดีคนวันอาทิตย์นะคะส่วนคนวันอื่นเนี่ยก็น่าจะไปวันศุกร์กันแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเลือกฤกษ์เลยค่ะนะคะฤกษ์ที่แบบว่าเป็นมหาธนูฤกษ์จริงๆก็ใกล้ๆนี้เหมือนจะมีนะเดี๋ยวเปิดดูให้ช่วงพักเบรกนะคะได้ๆเบรกหน้าลองดูเนาะใช่ไปเปิดบัญชีฤกษ์มหาธนูมีค่ะมีใกล้ๆเนี่ยค่ะช่วงเช้าเดี๋ยวคนเข้าแบงค์หลายๆบัญชีนี่หลักการเดียวกันมั้ยหลายๆบัญชีหรือว่าควรจะมีบัญชีหลักเมนเดียวอ๋อมีค่ะถ้าว่าต้องการใช้เงินธุรกรรมหลายแบงค์ไงอาจารย์อย่างนี้ใช่มั้ย PayPal ต่างๆก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกบางทีโอนเงินเราทำทางโซเชียลอย่างเงี้ยผมว่าตอนนี้ 80% คนค้าขายทางโซเชียลคือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าเมื่อกี้ของเมธน่ะจริงๆถ้าต้องการเงินที่หมุนเข้าเยอะเงินมาเยอะๆๆๆต้องธาตุลมได้ด้วยอย่างเมธเนี่ยเขาใช้ราหูเลข8เนี่ยเขาก็ใช้ได้นะคะคือขอแค่เช็คดวงนิดนึงว่า8เขาไม่เสียหายเนี่ยคือ8เมธเนี่ยดีอยู่แล้วเป็นลาภเป็นผลนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าหากว่า8ของเมธเนี่ยไปตกที่เสียก็อาจจะไม่ได้แต่ถ้าตกที่ดีเนี่ยยิ่งต้องใช้อาจจะปิดท้ายด้วย8 6 8เงินเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนนะคะครับผมน่าสนใจเบรก3นะผมว่าใครที่อยากจะเรียกรับสิ่งใหม่ๆลองจะเปิดบัญชีเนาะใช่ค่ะส่งชื่อวันเดือนปีเกิดมาแล้วดูว่าเหมาะกับการไปเปิดธนาคารอะไรเนาะใช่ยังได้ขอ4ตัวหลังได้ครับอ่ะนะครับราศีต่อไปครับผมต่อไปค่ะลัคนาราศีพฤษภนะคะสำหรับลัคนาราศีพฤษภตัวเลขที่เป็นดาวการเงินของเขานะคะก็คือเป็นเลข4เลข4นะคะซึ่งเลข4เนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองแล้วเนี่ยเขาก็ยังช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าความเดี๋ยวนะในเรื่องของการลูกค้าในเรื่องของการงานได้ด้วยดังนั้นเนี่ยก็คือให้ใช้4เนี่ยปิดท้ายได้เลยและเป็นเรื่องของคำพูดเรื่องเซลล์สื่อสารแล้วได้เงินได้ทองเข้ามานะคะทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเลขของพฤษภเนี่ยตัวเลข6อะฮะจริงๆเลข6อะเป็นเลขของเขาเรียกว่าการลื่นไหลการที่มีหมุนเวียนเงินเข้ามานะคะซึ่งกับ4เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นตัวเขาด้วย4 6 6ใช่ดังนั้นอะพฤษภจะต้องมี2ตัวนี้ไว้เลยนะคะในเลขบัญชีของเขาแล้วก็เวลาไปธนาคารของเขาก็เหมือนกันเขาก็ต้องธนาคารสีเขียวสีเขียวฮะสีเขียวมี2 3สีมี3 แบงค์สีเขียวนี่กู้จะง่ายมากสำหรับพฤษภกู้อะไรนี่ต้องพูดเรื่องกู้ เพราะเดี๋ยวนี้คนกระหายในการที่กู้แบงค์นะดีอาจารย์เสริมเข้าไปก็คือว่าใช้ด้วยนะฮะต้องเป็นธนาคารสีเขียวจะกู้ผ่านใช่ประมาณกู้ผ่านของพฤษภนะคะครับผมก็ให้ลองดูนะคะหมุนเวียนเงินไว้กับเขานะคะส่วนถ้าอยากได้เรื่องของ
สมมติอาจารย์เอ๊ะเมื่อกี้เมษได้8ใบในเรื่องของออนไลน์ผมใช้ได้ไหมพฤษภใช้ได้เหมือนกันค่ะนะคะเพียงแต่ว่าอย่าให้อยู่ใกล้4มันจะกลายเป็นบัญชีเนี้ยค่อนข้างมีปัญหา8 4เนี่ยอย่ามีไว้มันจะมีปัญหาเรื่องสัญญาเรื่องทำเอกสารธนาคารให้เอา8ไว้ใกล้6นะคะสำหรับพฤษภนะเลขบัญชีครับผมนะย้ำนะฮะขอดูเลขที่บัญชีได้เพราะว่าแบงค์เขาจะมีลิสต์เยอะเลยก็ให้เขาอำนวยความสะดวกเดี๋ยวนี้เพราะว่าแบงค์แข่งขันกันสูงคุณผู้ชมกลัวลูกค้าหายอ่ะต่อครับอีกสักหนึ่งราศีในเบรกนี้ครับต่อไปค่ะลัคนาราศีนะคะเป็นเมถุนเมถุนนี้ต้องแบบดูแลสมุดบัญชีให้หน่อยช่วงนี้นะครับผมเขามีดาวจันทร์เลข2เนี่ยเป็นดาวการเงินแต่ดาวจันทร์น่ะเขาเป็นเลขเงินมันเข้าจับน้อยเกินเอาพระราหูมาช่วยนะถ้ายิ่งเลข8นะคะถ้าเลข8เขาดีแล้ว8 2ในเงินหมุนสะพัดแล้วเลข6มา6เนี่ยขออย่าอยู่หลังสุดครับพี่สุชาติ286 862คุณนี่เบอร์6เหมือนกันลงในเลขบัญชีได้เลยเงินหมุนเวียนจะดีมากแต่แค่อย่า6อยู่หลังสุดขอ8 2 2 8พวกนี้อยู่หลังๆไว้นอกจากนี้ละพฤษภนะคะเขายังมีเลขสวยๆอีกตัวนึงคือเลข5ของเขางานลูกค้านะคะเขาก็ใส่ไปได้อีกนะส่วนธนาคารที่เขาจะไปกู้ไปอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีดาวจันทร์เนี่ยเลข2สีเหลืองนะคะสีเหลืองสีส้มสีเขียวธนาคารสีเขียวมีให้เลือกเยอะส้มก็มีเดี๋ยวนี้ส้มก็มีฮะค่ะส้มถ้าจำไม่ผิดธนชาติค่ะพูดได้ครับเราไม่มีอะไรฮะเราพูดได้ธนชาติกสิกรแล้วก็สีเหลืองเหรอครับเหลืองมีไหมเหลืองมีค่ะธนาคารกรุงศรีอ๋อใช่กรุงศรีครับผมชัดเจนแต่ก็ถ้าจะเก็บเงียบเยอะๆเนี่ยครับเมถุนจะต้องเก็บได้ธนาคารสีน้ำเงินสีฟ้าโอ้เพราะว่าดาวพระศุกร์เขาเป็นราศีนี้แต่ว่าเด่นสุดก็คือว่าเอาขึ้นมาถือว่าคุณผู้ชมทำออนไลน์นะมันต้องมีทุกแบงค์ให้ลูกค้าเลือกใช่ป่ะเขียวขึ้นก่อนอย่างนี้ใช่ไล่ตามแบงค์ตามชมสีพี่สุชาติรู้ไหมทำไมสีม่วงอะถึงแบบว่ามันดูแบบอยากกู้อยากอะไรไปสีม่วงเขาคือราหูหรอม่วงคือราหูเขาจะแบบฉุบฉับรวดเร็วพี่สุชาติลองดูดิรู้สึกว่าไทยพาณิชย์จะเรโนเวทใหม่นะทุกแบงค์เลยนะเรโนเวทเรื่องสีใหม่นะให้มันสดใสขึ้นนะผมว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเป็นสีที่เขียวก็เขียวสดม่วงก็ม่วงแบบม่วงจำๆอะไรเงี้ยสว่างลงไปครับผมฟ้าก็ฟ้าแบบโดนๆเนี่ยแสดงว่าแบงค์เนี่ยก็จะมีชินแสใช่ไหมแน่นอนค่ะพี่สุชาติโลโก้เขาออกแบบประจำเลยใช่ไหมแน่นอนเลยนะครับแต่ละแบงค์ก็จะมีชินแสดังๆเลยนะประจำที่เลยก็พี่สุชาติลองดูบางธนาคารนะพอเปลี่ยนโลโก้นะกลายเป็นขับเคลื่อนดีเด่นดังขึ้นมาเลยแอปเขานี่คนใช้มากกว่าเฟซบุ๊กอีกชัดเจนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางแบงค์บางทีเลือกทำธุรกรรมทางออนไลน์เนี่ยเหมือนไม่เสียตังค์แต่ว่าแบงค์ได้ประโยชน์เยอะนะถ้ามองดีๆนะเพราะว่ามันเงินเข้าออกเนี่ยเพราะแบงค์เขาทำเรื่องสกุลเงินไงเขาก็จะดีดเงินต่างๆน่าสนใจคุณผู้ชมธุรกิจนี้นะลองศึกษาดูเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ฮะช่วงหน้าเบรกหน้ามาอีก9ราศีที่เหลือครับ